พระ62พระ62ครับผมเออ62นะทั้งหมด62 60องค์62นั่นมันขึ้นอย่างนั้นเรื่อยๆนะบางเข้าไว้ไม่ขึ้นมันยังขึ้นอยู่มันคือว่าไงแล้วเราก็เริ่มเก่าคำเข้าพรรษาเลยนะมันลืมหมดแล้วคำเข้าพรรษากันคืออิมาทมิงอาวาเซอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิแล้วก็ขึ้นอีกสามหนบาดุริยปีไหมฮะมีไหมไม่มีเราก็ว่างี้อิมาทมิงอาวาเซอิมังเตมาสร้างวัดสร้างอุเปมิแล้วข้างหลังอยู่ไม่นานพระอาจารย์หน้ามีกาประจำนี้เอานี่เอาออกก่อนมันก็เยอะน้ำหนักคู่เข่าไม่ได้นะน้ำคู่เข่าไม่ได้น้ำหนักข้อเท้ามันหมดสภาพของอันนี้นะนะโมตัสสะ
หกโมงสิบห้านาทียังไม่มืดหกโมงสิบห้านาที
แล้วอมมากขึ้นหน่อยซะก่อนพักนิดหนึ่งอย่ารีบไปอย่างนั้นละเรื่องกำลังพักนิดหนึ่งก่อนที่ก็เริ่มเทศคนจะฟังเทศเต็มศาลาทุกอย่างมันลดลงนะเราร่างกายลดลงทุกอย่างสุดมากมือสั่นเลยนะอย่างนี้มือเริ่มสั่นแล้วทุกปีไม่สั่นปีนี้เริ่มสั่นกระจับอะไรสั่นถึงของว่าแล้วคือเห็นชัดมือก็สั่นพระเราเขาบอกอะไร62เรื่องการเรื่องขันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเรียนเพื่อลดลงก็มีแต่ติดเท่านั้นแหละติดเรียกว่าคงเส้นคงวาแต่ทั้งขาร่างกายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมาดูเรามันก็ถึง 9.6 ใช่ไหมเก้าสิบหกแล้วมันก็ควงแล้วมันก้าวเข้าเถิดกันแล้วขอให้มันเป็นธรรมดาไม่ได้ถึงกันอยู่นอกปัญชากับในปัญชาในปัญชานี่เป็นความเข้มงวดกวดขันก็ให้ต่างกันกับนอกพรรษาเรื่องถูกต้อง คือการที่ท่านพูดไว้แล้วว่าทำไมไม่เข้าพรรษาพระเพ่งพ่านเพ่งพ่านเหยียบพันไร่พันนาเขาจนเขาไม่บ่นออกมาจึงให้เข้าพรรษาในสามเดือนไม่ให้พระออกไปที่ไหนให้ประกอบความภาคเพียรอยู่ตามสายที่ของตนเป็นอย่างนั้นนะจึงได้มีเข้าวันศาแต่ก่อนไม่มีเข้าวันศาถูกพอสมนิอิเทียนของเขาก็พระพุทธเจ้าก็นำมาพิจารณาจึงว่าในวันศาไม่ให้ออกไปไหนนี่เวลานี้เป็นเวลาที่เข้าพรรษาเป็นเวลาที่เข้มงวดกวดขันในทางความภาคความเพียรไม่ใช่ไหนไปไหนไม่ไปไหนก็กับอยู่ในพรรษานี้เป็นเวลาที่จะได้เข้มงวดกวดขันในทางความภาคเพียรความภาคเพียรเพื่อจะระงับดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมภายในจิตนี้เป็นสำคัญมากนะ จิตใจนี้หนีดดิ้นมากทีเดียวไม่มีอะไรจะหนีดจะดิ้นยิ่งกว่าใจใจนี้หนีดดิ้นมากจึงต้องใช้ความเพียรคือสติครอบมันอยู่เสมอถ้าสติดีความเพียรก็ก้าวเดินถ้าจิตขาดเป็นวรรคเป็นตอนไปนี้ความเพียรก็หยุดยั้งไม่ค่อยก้าวเดินถ้ามีสติระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเป็นที่แน่ใจได้ว่าผู้นั้นตั้งตัวได้แน่นอน เราเคยดำเนินมาแล้วเรื่องสติจึงยกให้เป็นอันดับหนึ่งในการประกอบความเพียรจะเป็นที่ธรรมดาก็ตามเป็นเวลาที่ว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ตาม
สตินี้เป็นสำคัญมากทีเดียวถ้าขาดสติเมื่อไรก็ขาดความเพียรถ้าสติติดแนบกันอยู่แล้วความเพียรก็ก้าวเดินมีสำคัญให้จำเอาไว้ทุกคนตั้งสติไม่ใช่ตั้งธรรมดานะผู้ที่จะเร่งรัดให้ถึงมรรคถึงผลจริงๆสติกับจิตนี้ไม่จากกันนะขาดเมื่อไรก็เป็นว่าขาดความบ้าความเพียรตั้งสติปั๊บตั้งแต่ตื่นนอนไม่ให้เผลอกันเลยอยู่อย่างนั้นนะเพราะไม่มีงานอื่นใดทำมีแต่งานภาวนาเพื่อจะดูละครลิงซึ่งมันมีอยู่ในจิตเอาธรรมะตีเข้าไปตีเข้าไปให้จิตมันก็สงบได้นะ ถ้าสติตั้งดีได้ดีมีทางที่จะตั้งตัวได้พระเราหรือนักภาวนาทั้งหลายสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมเขามีการมีงานหลายด้านหลายทางสำหรับพระเรามีแต่งานทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสติกับจิตให้ติดแนบกันอยู่ตลอดเวลามีละตั้งได้ไม่สงสัยถ้าขาดสติแล้วก็ขาดความเพียรจำคำนี้ไว้ให้ดีขาดสติเมื่อไรความเพียรก็ขาดไปขาดสติตั้งตลอดความเพียรก็ก้าวเดินได้ก้าวเดินได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ความสงบจิตใจจะฟุ้งซ่านลำคาญไปไหนเอาสติจับติดจับติดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับสตินี้ตามติดกับจิตไม่ให้เผลอไปไหนล่ะนั่นละผู้จะตั้งตัวได้นะตั้งตัวก็คือจะเข้าสู่ความสงบไม่ค่อยฟุ้งซ่านรำคาญแล้วตั้งสติจับตลอดเวลาก็สงบไปเรื่อยๆต่อจากนั้นจิตก็เป็นสมาธิมีความสงบเย็นภายในตัวเองแต่ไม่ลดละทางเรื่องด้านสติให้จับติดตลอดเวลาแล้วจิตใจก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปต่อไปจิตก็เป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของจิตนี่เป็นขั้นๆนะการพิจารณามีสติตั้งไปแล้วตั้งได้ตั้งจิตตั้งได้สงบได้นะ พอสติขาดไปเมื่อไหร่ก็ให้ทราบเพียงว่าความเพียรขาดไปเมื่อนั้นตั้งสติต้องตั้งให้จริงให้จังทั้งวันทั้งคืนไม่เผลอความเพียรก็เป็นไปตลอดทั้งวันทั้งคืนจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบเย็นลงไปมากเย็นลงไปมากสติก็ดีเข้าไปเรื่อยๆพอจากนั้นสติพอจิตมีความสงบพอที่จะคิดอ่านใจซองในอัตถิธรรมภาคปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ท่านสอนไว้ตั้งเริ่มต้นบวชว่าเกศาคือผมโลมาคือขนนาขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังนี่เรียกว่ากรรมฐาน5ที่เริ่มต้นในการภาวนาเริ่มด้วยเกศาโลมานาขาทันตาตะโจท่านอุปัชฌาย์ท่านบวชซึ่งสอนจุดนี้เป็นสำคัญมาก แล้วเอานี้ไปภาวนาให้มีจิตสงบเกศาต่อไปที่แรกเราก็เอาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาย้อนหน้าย้อนหลังไปซะก่อนทีนี้จิตก็ค่อยชำนิชำนาญถอยหน้าถอยหลังได้ จากนั้นก็เน้นหนักลงไปละทางกรรมฐาน5เจ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สืบต่อไปให้ครบกรรมฐานทั้ง5กรรมฐานใดที่ถูกต้องกับ ที่นิสัยของเราเราเอานั้นมาประจำเลยที่สิ่งอย่างเกศาจนชำนาญเกศาโลมานาขาดันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเกศาเป็นภาคพื้นเรียนใหม่อันต่อมามีความชำนิชำนาญแล้วก็ขึ้นเกศาโลมานาขาดันตาตะโจคือสงบแล้วกันเราจะเอาอะไรเป็นคำบริกรรมกับความสงบนั้นเช่นว่าเกศาอย่างนั้นก็ได้จะเอาโลมาอย่างนั้นก็ได้ว่าไปตามลำดับก็ได้ทีนี้เรา
ชอบกรรมฐานบทใดเอาแต่บทนั้นย้ำลงบทเดียวเช่นเกสาเกสากับเกสาไปเรื่อยให้จิตชำนี้ชำนาญนั่นเรียกว่าภาวนา เมื่อชำนี้ชำนาญแล้วก็จิตเป็นจิตที่สงบเข้าโดยลำดับเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจากนั้นก็แยกธาตุแยกขันธ์ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเข้าไปโดยลำดับพิจารณาทุกทวนหน้าทวนหลังไปจนมีความชำนาญออกทางพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเป็นออกเป็นสัดเป็นส่วนตั้งแต่หนังแต่เนื้อออกดึงออกเป็นกองหนังกองเนื้อกองเอ็นกองกระดูกตับไตไส้พุงตีกระจายออกไปแล้วตั้งขึ้นมาเป็นสัตว์บุคคลเหมือนเดิมแล้วพยายามพิจารณาอย่างนั้นแต่อย่าพิจารณาให้ครบกำหนดเฉยๆนะพิจารณาจนมีความคล่องแคล่วพิจารณา1 2 3ไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์พิจารณาอะไรก็ให้จดจ่ออยู่กับกรรมฐานบทนั้นๆขั้นต่อมาจิตก็ค่อยกระจายออกไป ในเรื่องปัญญาปัญญาทางพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับเรื่องสกลกายนี้มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยๆนะพิจารณาอย่างนี้แล้วแยกอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นแยกอย่างนั้นเอาจนกระทั่งสุภะอสุภะนี้มันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วทีนี้มันหมดสภาพของร่างกายจิตพิจารณาร่างกายจนครอบรอบหมดแล้วอิ่มตัวในการพิจารณาร่างกายแล้วไม่อยากพิจารณาจิตเข้าสู่ความสงบเข้าไปตอนเขาจากนั้นก็ว่างเข้าไปว่างเข้าไปร่างกายเหล่านี้ก็ค่อยปล่อยไปปล่อยไปแต่เอาร่างกายสลับซับซ้อนทบทวนอยู่เสมอนะจนกระทั่งจิตมันชำนาญร่างกายของเรานี้มันก็ปล่อยของมันเองนี่ก็ยังเหลือแต่ความว่างของจิตชัตติก็จับอยู่กับความว่างตั้งอันนี้ขึ้นด้วยตั้งสกลกายที่เป็นอะไรหินรับปัญญาสร้างขึ้นเรื่อยสร้างขึ้นเรื่อยแยกขึ้นเรื่อยต่อไปตั้งขึ้นไปมันก็ดับตั้งขึ้นไปก็ดับต่อไปมันก็หยุดทางร่างกายมันอิ่มร่างกายแล้วหยุดในพิจารณาแต่เรื่องความว่างกับความรู้อยู่ด้วยกันแต่อาศัยอันนี้แหละตั้งอยู่เสมอนะไม่ใช่ปล่อยทิ้งทีเดียวมันควรจะปล่อยทิ้งได้มันก็รู้เองถ้ายังไม่ควรปล่อยก็เอานี่สลับเข้าไปช้าหรือเร็วมันเกิดแล้วมันดับช้าหรือเร็วเกิดแล้วดับสุภาสุภังมัน อันนั้นตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นมันเกิดดับเกิดดับแล้วไม่พิจารณาสุภาสุภังละมันอิ่มของมันเองแล้วจากนั้นก็มีความว่างแล้วก็นิมิตของร่างกายเข้าไปแทรกซ้อนอยู่เสมอต่อไปมันก็ชำนาญจิตก็เข้าถึงกั้นว่างนั่นมีอาการพิจารณาให้มันอิ่มของมันแล้วมันปล่อยเองเรียกว่าปล่อยแล้วเอาอะไรเมื่อไม่มีร่างกายเอาอะไรขั้นว่างว่างสลับกับร่างกายต่อไปมันก็ว่างออกไปเรื่อยๆจิตใจก็สง่าผ่าเผยละเอียดละออเข้าไปจนกระทั่งว่างไปหมดในโลกธาตุนี้กลายเป็นความว่างเปล่าไปเหมือนร่างกายของเรามีอาการพิจารณาภาวนาเมื่อมันอิ่มตรงไหนแล้วมันก็ปล่อยถ้ายังไม่อิ่มก็ไม่ปล่อยร่างกายนี้ถ้ามันอิ่มแล้วมันก็วิ่งเข้าไปอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ว่าอสุภะอสุภังนี้มันผ่านของมันอิ่มแล้วเข้าไปหาความเกิดความดับความเกิดความดับพิจารณานั้นต่อไปมันก็ว่างก็ยังเอาสิ่งนี้มาสลับอยู่นั่นแหละมันหากจะรู้ในตัวเองเมื่อมีผู้แนะไว้แล้วอย่างนี้ต่อไปมันก็ว่างไปหมดจิตกับความว่างอยู่ด้วยกันสติกับจิตกับความว่างอยู่ด้วยกันเรื่อยเรื่อยเรื่อยละเอียดรอเข้าไปมีแต่ยิบแยบยิบแยบแล้วก็ว่างว่างเข้าไปนั่นจะเข้าถึงจิตเดิมจิตเรียงแท้ที่ว่าอวิชชาปัจจยามันจะเข้าสู่จุดนั้นแล้วเมื่อวิจารณาพอแล้วอวิชชาปัญญามันก็เบิกตัวมันออกไปปัญญาอันนี้มันก็บีบกันเข้าไปจนขาดสะบั้นไปหมดเลยต่อจากนั้นมันก็ไม่ถามใครก็ได้มันเข้าใจในตัวเอง
พิจารณาใช้จิตยังดูดดื่มอยู่กับอะไรให้พิจารณานั้นให้มากเมื่อมันอิ่มแล้วมันก็เคลื่อนย้ายไปจากการพิจารณาสภาพของกรรมฐานที่นำมากำกับใจมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันว่างหมดจิตเมื่อถึงขั้นมันว่างว่างเราจะพิจารณาร่างกายมาได้เกิดพับดับพร้อมเราจะแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้ไม่ทันมีแต่เกิดกับดับพร้อมดับพร้อมพร้อมแล้วก็มาอยู่ความว่างมาอยู่กับว่างหากฝึกกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเกิดปั๊บเราจะพิจารณาว่าเป็นยังไงไงไม่ทันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเท่านั้นนี่จิตก็อาศัยอันนี้เป็นอารมณ์เกิดดับเกิดดับสติจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจิตจะเคลื่อนย้ายเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆนี่การพิจารณาภาวนาเป็นขั้นเป็นตอนนะไม่บอกไม่ถามใครมันก็รู้เองเมื่อถึงขั้นตอนของจิตที่กำลังพัวพันอยู่กับกรรมฐานใดมันก็พัวพันเมื่อมันอิ่มตัวของมันแล้วมันก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาสุดแล้วก็ไปอยู่ขั้นว่างว่างกับความว่างกับความคิดปรุงมันก็เกิดด้วยกันแล้วก็ดับป้องกันดับป้องกันนี่เรียกว่าการพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติติดแนบอยู่แล้วมันจะเกิดของมันจึงเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติท่านท่านเรียกว่าภาวนามายปัญญามันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับออกเป็นไปอย่างนั้นมีการพิจารณาเรื่องภาวนานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวกับเรื่องสติปัญญาแต่การความสงบนี่เอาให้ได้บริกรรมคำใดจนกระทั่งจิตมันหยุดเพราะความบริกรรมตีต้อนเข้ามาไม่ไปคิดไปปรุงกับสิ่งใดมันก็มีแต่ความสงบความสงบจากความสงบแล้วก็กระจายออกธาตุขันธ์ต่างๆมันเป็นอย่างไรเข้าไปแล้วก็เข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยสุดท้ายก็มีแต่ความเกิดความดับของจิตคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับนะติดตามมันเข้าไปตลอดเวลาแต่นี่พูดก็ต้องพูดย่อๆอย่างนั้นจะพูดไปพรรณนาไปนั้นมันลำบากนะพูดให้ผู้ฟังทั้งหลายจับได้ถ้าจับไม่ได้มันก็ไม่ได้เหตุได้ผลประการใดเลยนะให้พากันภาวนาสติปัญญาเป็นของสำคัญมากเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแล้วจิตจะหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยท่านเรียกว่าปัญญาอัตโนมัตินี่แหละท่านว่าปัญญาอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติแล้วมันจะหมุนตัวของมันอย่างละเอียดมันจะสัมผัสสัมพันธ์กันไปจนกระทั่งมันอิ่มพอปล่อยไปอย่างนั้นนี่คือการภาวนาให้พากันตั้งอกตั้งใจนะนี่พูดจริงๆแล้วผมหายสงสัยหมดแล้วนะที่นำมาสอนหมู่เพื่อนนี่ไม่ได้คุยไม่ได้โอ้ได้อวดอะไรละมันหนักแน่นขนาดไหนลำบากขนาดไหนก็ไม่ถอยซัดกันไปมันก็มีช่องว่างให้ก้าวเดินได้เล็ดลอดไปได้นี่ปัญญาไม่ส่วนก่อก็มีปัญญาสติกับปัญญาติดแนบกันไปต่อไปก็มีทางเดินได้แล้วจิตนี้ก็มีความละเอียดรอเข้าไปละเอียดรอเข้าไปเกิดอะไรกับจิตเกิดรู้ทันรู้ทันเกิดรู้ทันดับรู้ทันนี่เวลามันทันกันแล้วทันอย่างนั้นปรุงอะไรมันก็รู้ดับพร้อมใช่มันไม่มีเงื่อนต่อถ้าว่าสติไม่ดีแล้วปรุงแล้วปรุงนั้นอันนี้ปรุงต่อไปเลยกลายเป็นฟุ้งเฟ้อถ้าเอาให้อยู่อย่างที่ว่านี่แล้วไม่ฟุ้งเฟ้อนะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามานะสุดท้ายก็มาอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จิตแยบออกมาก็จิตรู้เสียดับเสียพอแยบออกมาจิตก็รู้เสียดับเสียอยู่งั้นหมุนเข้าแคบเข้าไปก็ไปอยู่กับจิตแห่งเดียวคิดอะไรปั๊บทางจิตนี้รู้แล้วสติรู้แล้วเกิดพับดับพร้อมไม่มีเรื่องมีราวอะไรเป็นเงื่อนต่อนั่นละท่านว่าภาวนาถึงขั้นมันเร็วนะสติปัญญานี่เร็วมากทีเดียวพออะไรแยบออกมานี่มันทันหมดมันไม่ทันมันฆ่าที่เหลือไปได้นะที่เหลือมันเป็นตัวอวิชชาปัจจยาหนูนี่เป็นสังขารให้คิดให้ปรุงนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปยาวิญญาณมันสืบต่อกันไปเรื่อยส
ถ้าเราจะพูดย่นย่อเวลาได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็พูดง่ายนิดเดียวอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาปัจจยาวิญญาณังอวิชชาปัจจยานามรูปังเรื่อยไปเลยมันเกิดจากเดียวนี้เกิดจากนี้จากนี้ที่แรกมันก็ต่อกันไปซะก่อนขั้นต่อมามันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเลยอะไรก็เกิดจากอวิชชาอวิชชาไปหมดนี่เวลามันเร็วนะมันทันกันอย่างนี้นะขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติการภาวนาก็มีความทุกข์ความยากความลำบากบ้างไม่ว่าท่านว่าอะไรใครก็ตามคิดดูที่อย่างพระโสนะเดินยังโกมจนฝ่าเท้าแตกนั่นท่านเพียรหรือไม่เพียรเอาขนาดนั้นแล้วองค์หนึ่งหนักกว่าท่านหนึ่งองค์หนึ่งหนักกว่าท่านหนึ่งหนักไม่ซ้ำรอยกันนี่ก็คือความเพียรนั่นฝ่าเท้าแตกก็คือความเพียรจักษุแตกก็คือความเพียรนั่นไม่ถอยจนจากสูตรแต่อย่างเขาจากกุบาลเป็นอย่างนั้นล่ะทางไหนที่จะเป็นไปได้ทั้งในการถอดถอนที่เด็ดให้ภาคกันหนักแน่นวันนี้ผมก็ไม่มีงานมีการอะไรให้มีแต่การภาวนาอย่างเดียวดูที่ไหนให้ดูแต่จิตของเจ้าของมันเคลื่อนย้ายไปไหนปรุงแต่งเรื่องอะไรจิตให้จิตสติให้จิตตามตลอดมันก็ไม่ลื้อด้านหนักหนาล่ะลงสติดีแล้วคิดอะไรก็ดับคิดอะไรก็ดับไม่จะเกิดเรื่องเกิดราวไปเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีสติให้พากันจดจำเอาอย่างนี้นะการภาวนาเป็นของลำบากแต่เวลาถึงขั้นที่ดูดดื่มแล้วมันไม่คิดนะเวลา มันดูดดื่มทางอัตตังธรรมเพื่อความพ้นทุกข์แล้วดูดดื่มไปเรื่อยเดินจงกรมจากเท่าไหร่ก็จะก้าวขาไม่ออกมันถึงจะออกจากทางจงกรมคือมันเพลินในการพิจารณาธรรมะธรรมะนี้เป็นธรรมะอัตโนมัติมันหักหมุนอันนี้เงื่อนนี้ต่อเงื่อนนั่นเงื่อนนั่นต่อเงื่อนนั่นอยู่อย่างนั้นนะเพื่อแก้กิเลสมันหมุนไปหมุนมาแก้ไปแก้มากิเลสมันจะมีอำนาจมาจากไหนมากยิ่งกว่าสติปัญญาไม่ลดละมันก็ค่อยหมดตัวเข้ามาหมดตัวก็มาขั้นหัวก็มาจริงแล้วก็มาอยู่ที่อวิชชาปัจจยานมาใจพลังอวิชชาแตกแล้วนั่นแหละมาบรรลุหรือจัดสรู้ธรรมบรรลุธรรมสักปีโกนั้นนะหรือพากันตั้งอกตั้งใจทำอะไรอย่าเยาะแย่ๆนะมองหลูนี่มันขวางตานะกับพระกับเนรที่อยู่ในด้วยกันเนี่ยพอมองพระบรรลุแล้วนอกจากว่าไม่พูดเฉยๆเอาใช้หูหนวกตาบอดเอามันแสดงอันหนึ่งเนี่ยขึ้นมาคือกิเลสออกหน้ากิเลสออกหน้าธรรมะไม่ทราบว่าออกช่องไหนสุดท้ายก็มีกิเลสสั่งสมกิเลสในวงกรรมฐานในตัวของเราเองมันใช้ไม่ได้นะตั้งหน้าตั้งตาทำที่จะทำตลอดและทำอะไรมันดูไม่ได้งานทางโลกก็ไม่เป็นท่างานทางธรรมก็ไม่เป็นท่าถ้ามีตั้งแต่ปล่อยให้จิตไปตามบุญตามกรรมถ้าจะบำเพ็ญธรรมมันฝืนจิตถ้าจะวิ่งไปตามกิเลสมีคล่องตัวคล่องตัวผู้นี้ถึงวันตายมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรละมันจะฝืนขนาดไหนซัดกันให้มันเต็มเหนียวเยี่ยมเหนียวต่อไปมันก็มีทางเบิกกว้างออกไปได้ให้พระกันจำเอาทุกคนนะเทศมากก็ไม่ไหวผมเหนื่อยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยให้พากันไปจำเอา ปฏิบัติให้มันเห็นตัวจิตจริงๆไปยังไงท่านว่าพันบรรลุอย่างไรบรรลุที่หัวใจท่านหัวใจเรานี่เมื่อมันบรรลุขึ้นแล้วจะไปถามใครอีกท่านก็เหมือนกันเราเหมือนกันกับท่านถามอะไรแม้แต่สาวกก็ไม่ถามพระพุทธเจ้าเมื่อมันถึงขั้นที่เป็นอันเดียวกันแล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ดีสาวกองค์ใดก็ดีเมื่อรู้แล้วไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะมันสมบูรณ์แบบอยู่ที่ตัวของเราเองมีเท่านั้นนะวันนี้จะไม่พูดอะไรมากเหนื่อยไม่ใช่เรื่องอะไรละเหนื่อยเหนื่อยเอากันจำเอาหยุดละพอมันไม่เหมือนแต่ก่อนละพูดอะไรไปมันก็มาหมดกำลังอ่อนเพลียหมดกำลังแล้วก็อ่อนเพลียซะละอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเสร็จแล้วขอนิสัยก็ขอแล้วนะเนี่ยกำหนดแล้วตอนนั้นนะเอาพากันกราบไปนะกราบแล้วก็ไปเลยผมไม่กราบแล้วผมก็นั่งอยู่นี่พากันกราบแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมนะ
เอาให้จริงให้จังอย่ารอรอแล้วๆนะเออฉะนั้นละเออเอาเรียกไปจ้ะเอาสังฆาธิไปจ้ะมีตรงนั้นแม่เอาอะไรเออเก็บเผื่อให้หมดโคดันจะได้ขยับเข้ามาอันนี้พูดก็ต้องพูดแน25 นาทีครับมันง่ายมากดูครับมันเจอได้ขนาดนั้นแล้วมันง่ายมากคือมันหมดกำลังมันเพลียครับในภาคในฝันคือไปมันอ่อนไปอ่อนไปครับกำลังไม่มีก็แบบนี้ใช่ป่ะเราใช่ถึงจะเข้มข้นขนาดไหนก็ดูไม่ถึง2 ชั่วโมงนะแค่2 พระชั่วโมงครึ่งหรือกว่านั้นหน่อยครับเพราะงั้นแล้วยิ่งมีกำลังดูใจคอก็ใช่ได้ขนาดนั้นยิ่งมาทุกวันไม่ได้เรื่องเลยครับมันก็อาจจะเป็นจำนิสัยเวลาแต่พอต้องกลัวยอมต้องการยุติของมันเองให้ชั่วโมงกว่าให้2 พระทุกวันมันไม่เรื่องชั่วโมง 29 นาทีที่อำเภอสูงเนินอำเภอสูงเนินชั่วโมง29 นาทีสนามหลวงชั่วโมง23 นาทีเหนื่อยที่สนามหลวงเรื่องงานตอนนี้เยอะมากเลยครับอย่างนี้ไม่ได้นะเพิ่งสูงเลยส่งเลยยิ่งต้องครับยิ่งได้มากเลยเพื่อสังหลวงส่งลงเท่าไหร่เพื่อสังอับหลวงนะส่งลง23 นาทีเจ้าค่ะทุกวันนี้ได้ครับเออลงจ้าครับจ้าครับหลวงตาเจ้าค่ะกราบบูชาพระเมตตาธรรมเจ้าค่ะหลวงตากราบบูชาพระเมตตาครับบูชาพระเมตตาธรรมหลวงตาทองคำ20 บาทครับคุณพี่พอใจแล้วเงินเอารับไปบูชาเงิน100,000ครับเงินเช็คเงินสด100,000ทองคำ20 บาทครับเอาไปบูชาเอาไปกองคำหลอมกองคำหนูเออจังแสนบาทมันก็ง่ายมากทองคำก็เท่าไหร่20 บาทครับ20 บาทครับเชื่อว่าคนไทยเท่าไหร่ประมาณ300,000เกือบ400,000นะ300,000กว่าเกือบ400,000นะครับ300,000กว่าครับ305ประมาณนั้นกว่านะอันนี้ก็100,000เนี่ยเออเออมาก็มีความเดียวมาจีรันยาบูชาธรรมพันเลยเจ้าค่ะ
ธรรม 1,000 บาทครับอะไรบูชาธรรมคุณอ้อยครับ 1,000 บาทบูชาธรรม 1,000 บาทครับอืมอืมเอาออกเป็น2อืม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 แฟนกราบบูชาธรรมอีกเท่าไหร่ฮะ 5,000 บาทครับหือ 5,100 บาทครับไหนนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่นี่ 2,000 บาทครับอืม 2,000 3,100 บาทเป็น 5,100 บาทครับครับนี่ก็นี่อีก 3,100 บาทครับอืมเอาเจ้าจ้างมาอืม500 500อันนี้100,000อ่ะ100,000 1,000 2,000 3,000 100,000ต้อง 3,000ครับคุณประภัยพรบูชาธรรม 10,000 บาทพร้อมกับแม่นี่ครับฮะพร้อมกับแม่มาครับเออเยอะ 10,000 บาทครับอืมเอาเยอะเยอะถวายน้ำผึ้งของตาถวายน้ำผึ้งเลยครับหืมอยู่กลางข้างหน้าเลยน้ำผึ้งเลยโอ้ค่อยค่อยหนาวค่อยค่อยวางอีกโคราชครับหืออีกโคราช 13,422 บาทอีกโคราชที่ไหนอีกโคราชที่นั่งอยู่ข้างหน้าทุกวันทุกวันอ๋ออันนี้วันนี้วันนี้นี่ตอนเมื่อกี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยหืมเมื่อเย็นเมื่อเย็นเนี่ยครับ 13,422 บาทเออครับแล้วครับอันนี้อะไรแล้วกันขอบคุณทุกท่านครับอืมต่อไปตาสดครับหืมตาตาสดครับตามาแล้วท่านป้างหืมท่านป้างศรีมหาโพธิ์ท่านป้างศรีมหาโพธิ์ท่านป้างเสียลูกตาเนี่ย 1,000 บาทท่านป้างนะเนี่ยมาแล้วเอาเอามาให้เลยเดี๋ยวเอามาบูชาธรรมหลวงตา 1,000 บาทท่านป้างส่วนญาติท่านมาเยี่ยมเราเรียกเรียกเรียกแต่สมบูรณ์สมบูรณ์พอดีญาติท่านเรียกมาเรียกท่านป้างมาเราเรียกเขาจะพูดถึงท่านป้างเลยเราจับเขานั่งเลยสมบูรณ์ปากเขาป่าวเราเรียกพูดตลกดีอ่ะชื่อท่านป้างเรียกป้างเลยมาขออนุญาตของคุณธนพรมานทัศน์ธนยาท่านทูตที่ประเทศจีนธนพรมานทัศน์มานทัศน์ที่ผู้ช่วยให้ต้องกำเนิดถวาย 2,000 ได้เจ้าค่ะถวาย 2,000 ได้เจ้าค่ะเอาแล้วแล้วเอาเงินไปแล้วเอาไปติดครับอันนี้ออกก็ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช้แล้วไม่มีอะไรแล้วครับต้องว่าเปล่าเอาใส่เงี้ยเอาใส่เงี้ยเอาใส่เงี้ยฮะไม่ต้องรักครับครับใส่เงี้ยใส่แล้วครับใส่แล้วครับคุณธีระเหรอคุณธีระเดินทางกลับได้ไหมมืดเนี่ยพอดีมืดนะครับโอเคกำลังจะทุ่มหนึ่งนะครับธีระกับครอบครัวเมื่อกี้ธีระกลับทำบุญ500ธีระกับครอบครัวเมื่อกี้เนี่ยธีระกลับกรุงเทพ
ใครพีละพีละพีละกับแกเขา500 บาทมันจำไม่ได้เราคนปฐมที่ทำน้ำแข็งนะคะที่นครปฐมค่ะที่นี่เขามีลูก2 คนนะคะที่ทำน้ำแข็งใสอยู่หน้าวัดนี่เป็นอะไรก็ได้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินโอ้ยอะไรก็ได้เนี่ยไหนเรานอนดีกว่าอืมนี่ดูน้ำตาลสดมั้งมันวันตอมฮะมันวันตอมรอบแก้วอะไรแก้วนี้มันวันตอมรอบแก้วนี้เหรออันนี้ไม่ต้องชัดเขาเป็นห่วงสุขภาพหลวงตาเขาบอกแบ่งวันตอมรอบเขาไม่อยากให้ฉันไม่ต้องฉันได้แล้วครับเรียกมันรักษาแล้วแบ่งวันในวัดนี่นะยายมันมีกวัดนะเข้าใจไหมเดี๋ยวจะมาตอมพระนี่เป็นอะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้งครับพายพรโอ้ยจำมันจะมาน้ำผึ้งครับอันนี้นิดเดียวอันนี้เดียวแล้วก็พอแล้วมันแล้วเอาไปเอาไปพรคุณตาเจ้าขาคุณวิเชษถวาย1,100 บาทคุณวิเชษจะพันไปฟ้าจะถวาย1,100 บาทไปก็1,000แล้วเอาไปนี่ล้มเลยนี่ล้มเลยอาจารย์ยังไม่เลยเหนื่อยทุกวันนี้เหนื่อยนะพูดบ้างเล็กน้อยก็เหนื่อยหมดกำลังลงไปทุกวันทุกวันอะไรอีกครับมาถวายครับมาอย่างไรอีกนี่ฮะอะไรตามันไม่ดีนั่นมันเท่าไรนี่ดวงตาดีลองดูสิไม่เท่าไรนี่ฮะก็ตัวสูงกันเล็กเนี่ยฮะเอาละมาให้คนตาดีอ่านคนตาบอดอ่านมันจะคว่ำแต่ตอนนี้ยังไปเอามาถวายอ่านเขาพันเหรอฮะไม่รู้ผมไม่รู้เนี่ยพันนะดูอะไรเนาะใจลงไปใจไปแน่นอนไม่เป็นอะไร500 บาทครับ500 บาทครับ500 บาทครับเออใจด้วยกันในซองเดียวกันใช่ไหมเป็นซองเดียวก็ใส่ไปด้วยกันใช่เออใส่ด้วยกันนะนั่นเอาไว้เดียวกันมันอ่อนลงทุกวันธาตุขันธ์กำลังวังชาอ่อนลงทุกวันนะพูดอะไรไม่นานเหนื่อยเหนื่อย
ผิดกับแต่ก่อนมากทีเดียวเทศนาว่าการจะนิ่งจังหวะหยุดไปแล้วล่ะไม่เอามันเหนื่อยวันนี้ก็ไม่มีอะไรละก็มีแต่ให้เลิกกันจะพูดมากกว่านี้ไม่ได้มันเหนื่อยอ่ะอะไรวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันมันก็เหนื่อยสิเอาละเลิกกันแล้วนะหาแพ้สองก็หลึงไปเลยหรือไม่ติดถึงบาทก็ไม่รู้แล้วเอาไปเดี๋ยวนี้เอาไปหมดเอาไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ไปเอานี่ไปถวายพระนะให้นี่เอาถวายพระนะเท่านั้นแหละแล้วก็จะไปละพูดมากไม่ได้เหนื่อยกำลังวังชาอ่อนนี่ก็มีในนี้เท่านั้นกับอันนี้ไปเท่านั้นแหละเอาไปเลยเราก็จะไปกุฏิเราไปนอนแผ่สองหลิงนะเอาไปครับค่อยยกครับครับครับนั่งลึกลึกหน่อยครับนั่งลึกนั่งลึกเข้าไปหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่ออกเลยไม่ออกเนี่ยเอาที่ออกก่อนเอานะนี่เลย